ี่คุณผู้ชมโอ้กลุ่มไลค์เหรอรวมไลค์รวมไลค์ได้พลังร้อยจะไปช่วยไหนแล้วเพื่อนเป็นไงรอฉันแข็งแกร่งไหมมาได้ไงอ่ะคุณผู้ชมมาหาคำตอบกันว่าทำไมวันนี้ผมถึงส่งเพื่อนของผมเนี่ยไปต่างโลกมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนจะเริ่มดูฝากควรไลค์ควรแชร์ถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปหาคำตอบกันเฮ้ยโลกมายคาร์ดอยู่คนเดียวนี่มันสดชื่นจริงๆเลยดูดิขนาดก้อนแม่ยังยิ้มให้เราอ่ะนี่มันแบบเลิศงามยามนี้ชัดๆแถมยังมีดอกทานตะวันดอกตะวันที่แบบหอมๆเอาละเดี๋ยวเราสร้างมันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวใครอ้าวพ่อหนุ่มไอ้เล้งสวัสดีไอ้เล้งคุณๆนะมาทำไมเนี่ยจะเล่นคนเดียวลิงอะไรข้าชื่อตื้อป้อยไก่กำลังเดินทางไปชมพูทวีปอ่ะทำไมเห็นทางบ้างไหมอะไรนะทำไมแกจะไปไหนนะไปชมพูทวีปอ่ะเอ้าก็ไปดิรออะไรขึ้นก็หาทางไม่เจอแล้วมันก็ใกล้ดึกแล้วข้าขอตั้งแคมป์แถวๆนี้ได้ไหมคืออยู่ในป่ามานานแล้วมันมีสิงโตสิมีเสือมีมังกรมีเพกาซัสมียูนิคอร์นมีแอนโดนิทรอลมีโฮโมอีเล็กตัสแล้วมีบักเขียดไหมโอ้ พูดว่าอะไรนะเป็นว่าคือเกอยากจะสร้างบ้านแคมป์ตรงนี้คืนนึงใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละค่าสร้างเลยแล้วการพูดมากโอเคโอเคงั้นก็ตามสบายเลยตามสบายเลยเออขออยู่สักเกินคุณผู้ชมทำทรงมันโลเพเป็นแบบเจอนักเดินทางเบียวชิปกายเลยว่ะแม่พระเจ้ามันส่งใครมาให้เราเนี่ยบอกเลยว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยที่เป็นยอดนักเก่งรออะไรเดี๋ยวรอมันสร้างบ้านเลยก่อนคุณผู้ชมดูมันสร้างคนดึกดุ๋ยอะนี่แหละเป็นแคมป์ของนักเดินทางชื่อดังนักเดินทางชื่อดังต้องมีแคมป์ใหญ่ๆในการพักผ่อนไอ้น้องรีบสร้างนะจะดึกแล้วจะมืดแล้วโอ้ได้เลยครับคุณแปลกหน้าครับคุณมาที่ผมมาอาศัยอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมเตรียมนอนละถ้ามีอะไรก็อย่าเรียกนะง่วงได้เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการปรับเวลาให้กลายเป็นตอนคืนดีกว่ามันจะได้รีบสร้างนะดูมันดิโคตรอู้เลยถูกเอาสักประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมให้มันดูมืดๆหน่อยเฮ้ยแอมนอมจะมืดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปนอนละฝันดีนะฝันดีนะไอ้นี่มันนอนไวยังวะผมว่านะการที่เราจะดูพฤติกรรมของคนได้เนี่ยหรือว่าดูสันดานเนี่ยเราต้องดึงออกเกมเลยดูดิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกลียดเราได้ขนาดไหนเฮ้ยมันออกเกมไปแล้วโหจริงๆแล้วผมไม่ใช่นักเดินทางผ่านถังซ้ำจังอะไรหรอกแต่ผมคือขโมยผมมาขโมยโดยเฉพาะเลยวันเดย์ผมมาเพื่อที่จะขโมยบาทบันผมจะขโมยเพชรขโมยทุกอย่างเขาบอกให้ปวดโอ้โหดีไอเพชรโอ้ได้ข่าวว่ารวยนะผมไปขุดเหมืองมา2วันก่อนแล้วได้เพชรมาเพียบเลยผมแอบสะกดรอยตามมาผมได้เพชรแล้วโอ้ได้เพชรแล้วไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนมันกลับมาคุณผู้ชมดูสันดานมันดิวิกเกตนอนไม่ตายตาหลับแน่แล้วก็เกงห่วงเกงบ็อกเซอร์ว่าแล้วเหมือนเกงนอนเลยใส่เช้าใส่ตลอดเวลาโหนี่เมื่อคุณผู้ชมนะมันทำอย่างนี้นะว่านะต้องคิดแผนอะไรบางอย่างแล้วอะไม่ได้การแล้วในเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเอาจริงเอาจังหน่อยคิดออกแล้วคุณผู้ชมผมดีผมสร้างสะพานไว้รู้แล้วคุณผู้ชมทำอะไรดีถึงเวลาแล้วถึงเวลาส่งมันไปท้องฟ้าแล้วคุณผู้ชมจำที่มันพูดได้ไหมตอนนี้มันมาหาเราครั้งแรกอะมันพูดว่าอะไรมันบอกว่าอยากไปชมพูทวีปได้เดี๋ยวพาไปได้สมใจอยากเลยเดี๋ยวขอเชื่อมรางรถไฟก่อนดูเป็นไงโคตรใหญ่โคตรยาวโคตรอันตรายนี่แน่โอเคขอเชื่อมไปกว้างๆยาวๆเลยนะโอ้โหจีเนียสจีเนียสโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ดูผู้ชมดูนี่คือทางรถไฟ
เพื่อไปทางชมพูทวีปและนี่คือเอาละคุณผู้ชมรอดูได้เลยบอกเลยว่ามันมีเหวอถึงเวลาทำขั้นตอนที่สำคัญครับคุณผู้ชมคือการสร้างรถไฟปริศนานี่เลยก๊อปไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เครื่องจักรจึงจักรปูนตรงนี้จึงจักรปูนตรงนี้ควบคุมที่ควบคุมมันต้องอย่างนี้ไหมใช่แล้วอุ้ยแหลมเป้งแล้ววะเป็นเช้าที่สดใสจริงๆเมื่อคืนนอนหลับสบายเดี๋ยวไปหาเจ้าของบ้านหน่อยดีกว่าน่าจะกลับมาละเอ้าเฮ้ยเอาเป็นผมบอกไม่ได้เอาอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาก็เลยเคลื่อนวู้วับบ้านขยับได้อะไรผมอยู่ที่ไหนวู้วมาแล้วยอมมาครับจึกจักว้าวสตอปมันไม่รู้ตัวไปชมพูทวีปเลยสตอปนะผมไม่ไหวแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีบ้านก็สั่นไหวแล้วที่มันใช่บ้านผมจริงๆไม่ได้แล้วที่โอ้ my god ที่ไหนที่ไหนเนี่ยเป็นประขาโพสอย่างเงี้ยเดี๋ยวลางรถไฟอะไรเนี่ยวิบเรียบร้อยคุณผู้ชมมันได้เข้ามาสู่ชวีปชมพูทวีปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูมันดิอุ้ยแต่มันแบบไม่ได้มีปฏิกิริยากลัวหรือเกรงขามอะไรเลยนะนี่ต้องแบบทักทายมันหน่อยแหละในเมื่อมันมาทวีปชมพูทวีปมันต้องเจอชมพูชมพูผู้ใหญ่บ้านคือบอกว่าผมแค่จะไปขโมยเพชรเขาแล้วทีนี้ผมแบบอะไรไม่รู้ผมนอนอยู่ดีๆผมไม่อยู่ไหนไม่รู้คุณผู้ใหญ่บ้านแล้วมาจากไหนเนี่ยฮะดูมันโอ้โหนี่ขนาดส่งมาต่างโลกมันยังไม่คิดจะแบบปรับปรุงนิสัยได้อย่างนี้ได้ผมรู้แล้วผมทำไงดีถูกมาสร้างประตูมิติเพื่อหลอกรอบมันดีกว่าบอกว่าเอ้ยทางกลับอยู่นี่ไหนได้เจอดีมันเถอะดูมันอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายแต่เด็กก็คือแล้วขอนอนเลยดีกว่าไอ้หมอนี่ไม่คิดจะแบบไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับผมว่านะเราเรียกสต็อกเกอร์มาเลยดีกว่าว่ะมอนสเตอร์ที่ผมแบบผมอยากนำเสนอมากๆโอ้เอาละคุณดูทุกคนดูดิผมเอาสต็อกเกอร์มาดูปากมันดิคือโคตรแบบโรคจิตอ่ะจะไปไหนผมบอกว่ามันได้กลิ่นไอ้ฝ้ามันได้กลิ่นลิงอย่างนั้นเหรอไปเลยเพื่อนมันยังงงๆงอยอยู่ยังไงอ่ะไม่เอาเลยเจ้าอะปิดาดปิดาดไลปิดาดไลหนีไปไหนอ่ะตกลงนี่พยามาปิดาดไอ้หมอนี่ไอ้หมอไม่เกรงกลัวอะไรเลยเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังอะไรมันมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวสรุปนี้มันไม่ใช่ฝันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยออกไปเจอปะปัวเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้มันก็โดนทุกอย่างโดนผมอยู่ในกับดักนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนดูมันชมพูทวีปสมใจแต่ผมพลังความแข็งแกร่งแต่เป็นใครเฮ้ยไฟเหรอนี่แน่ห้ามบักไฟไอ้หมอนี่เริ่มหลอนแล้วเราจะปักไฟให้ก็ไม่เอาแล้วเว้ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าไอ้ฟ้ามันน่าสังเกตเห็นบ้านมันแล้วนะนี่ฮะบ้านมันที่ผมเอามันมาจากที่แรกของเราอ่ะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะสังเกตเห็นเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ผมต้องแอบไปสร้าง
ประตูมิติลับก่อนนะ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 แล้วฉันจะออกมาจากที่นี่ยังไงดีเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเฮ้ยมันเลยสงสัยหรือเปล่ามันคือบ้านพัดเก่ามันอ่ะไม่ได้เป็นบ้านของผมนี่เฮ้ยเวลายังขึ้นไปดูว่ะด้วยความสงสัยสามารถกลับบ้านได้แล้วเฮ้ยมันดีใจดีใจเอ๊ะเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมมันมาถึงนี่แล้วไวมากเฮ้ยไอ้เนี่ยว้าวบ้านของผมนี่นะเฮ้ยอย่าบอกนะผมแค่นอนรอนอนก็จะสามารถกลับบ้านได้เย้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แปลกๆละคันนี้อันนี้แปลกๆละมันไม่เห็นประตูมิติด้านล่างจริงเหรอนี่ต้องใช้เพชรล่อล่อดูไอ้เพชรอะไรไอ้เพชรเพชรอะไรวัดอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่เป็นวัดประตูมิติเด้อกลับมาแล้วผมกลับมาได้แล้วเอ้าเดี๋ยวเอ้าทำไมมันเอ้าคิปเปอร์อะไรเนี่ยผมกลับดีกว่ากลับดีกว่าเอ้ยเอ้ยกลับไปได้คิปเปอร์เรียบร้อยอย่ามาคุณผู้ชมดูดิมันกลับไม่ได้นะมาดูดิมามันกลับไม่ได้หลุดยอดจัดจัดเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าเกมดีกว่าคุณผู้ชมอะไรอะโยนี่มันมีคิปเปอร์โดนคิปเปอร์เข้ามาด้วยอะไม่เข้าใจว่าอย่างนี้ต้องจุดทูบไล่โอ้เป็นไปอีกแล้วโอ้ยาสอบสอบอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โอ้โดสอบสอบหยุดครับหยุดครับหยุดมาอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้ my god ว้าวผมว่าเรากลับเข้าเกมไปเฉลยดีกว่าเออตึ๊บตึ๊บกลับมาแล้วเอ้าเอ๊ะเอาเลยบ้านเพื่อนผมหายไปไหนอ่ะแกอยู่ไหนอ่ะเออคืออะไรไม่รู้อ่ะผมเออเจออะไรไม่รู้อ่ะเอาเงี้ยงี้แต่แกใช้คำสั่งแบบกลับมาจุดเริ่มต้นมันมีคำสั่งอยู่แล้วกลับมาชับกลับมาได้ในอธิบายนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านแกเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ดีมันไปโน่นอ่ะมันไปนอกโลกเลยอ่ะมันมีรถไฟพาไปแบบต่างโลกอ่ะรถไฟหรอโอ้เดี๋ยวนั้นรถไฟนี่คุ้นมันเป็นรถไฟไปไอ้นี่ไม่ใช่หรอไปเที่ยวไม่ได้จะไปเที่ยวไปได้ไงอ่ะก็ต้องขอเดินทางไปชมพูทวีปต่อแล้วนะวันนี้รู้สึกงงมากเลยเดี๋ยวมันนี่ก่อนมาเอาตั๋วเอาตั๋วใช่มีตั๋วให้ไม่เป็นไรเกรงใจอ่ะเอ้าคนเข้าจอดเอ้ยไม่เอาตั๋วจริงหรอเข้าไม่ได้นะเฮ้ยไม่มีตั๋วเอาเนี่ยมันมันนี่อยู่ในกล่องนี้ฮะไอ้ตั๋วนี่เอาตั๋วอะไรครับชมพูทวีปไงล่ะไหนแกเป็นคนวางแผนสินะแกเอาเพชรฉันไปแกเอาคืนมาเลยเออไม่คืนโว้ยไปแล้วเย่มากเอาละครับผู้ชมใครชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปถึง100ไลค์ถึง1,000ไลค์ไปเลยนะชาวบ้านอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ